ครับผมสวัสดีครับทุกท่านทีนี้เราก็อยู่กันในคลิปที่3แล้วคลิปนี้ก็จะเป็นการเซตมาโครอัคของ GM 915โทษที916อะควิล่าเนี่ยนะครับคือมันออกมาสักพักแล้วมาออกมานานแล้วแหละแต่ว่าไม่มีคลิปทำจากซิกโนโดยตรงนะครับก็คืออันนี้เนี่ยมีคนเขาเรียกร้องมาให้ทำทางแอดก็เลยมาทำให้เพราะว่าจริงๆก็ต้องบอกก่อนว่ามันเหมือนกันกับรุ่น912 915นั่นแหละครับแต่ว่าเราทำต่างหากนะเพื่อจะได้ไม่งงโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยทำไงอันดับแรกมาถึงโปรแกรมมันจะอยู่แบบนี้นะครับก็ให้ปรับไปที่ 1,000 นะตรงนี้คือ polling rate นะครับเป็นอัตราการจ่ายข้อมูลจากเมาส์สู่เข้าไปประมวลผลที่คอมพิวเตอร์ยิ่งเยอะก็ยิ่งดีนะครับต่อการใช้มาโครเนี่ยทีนี้เราก็จบกันหน้านี้แล้วหมดธุระแล้วไปที่ลูกเฟืองมาถึงก็เจอหน้านี้ทีนี้ก็ไปที่ช่องมาโครเนมครับกดคลิกไปทีนึงให้เคอร์เซอร์มันกระพริบอย่างนี้เราก็พิมพ์ชื่อไปเลยอาร์คก็พิมพ์ไปว่า AG แล้วกันอาร์คนะครับจริงๆมันเอาไปใช้กับคิดก็ได้นะครับใช้ปืนกลอะไรก็ได้ไม่ต้องเป็นอาร์คหรอกแอดยังเคยเอาไปใช้กับ AK เลยมันก็ใช้ได้นะครับทีนี้ก็กด New นะครับกดที่ New นะใส่ชื่อเสร็จแล้วเนี่ยจริงชื่ออะไรก็ได้นะกดนิวไปเลยก็จะเด้งมาอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วก็อันนี้ไม่ต้องกดสตาร์ทนะครับให้กดที่ insert a mouse event แล้วเลือกไปที่ L button click 1ครั้งนะครับเอาเมาส์ชี้50ตัวสุดท้ายครั้งที่2นะครับแล้วก็เมาส์ไปชี้นะครั้งที่3แล้วก็ครั้งที่4นะครับเอาสัก4ครั้งก็พอจะหรือจะ5ก็ได้ครับแล้วแต่แอดเอา4ครั้งพอนะครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนดีเลย์ครับกดดับเบิ้ลคลิกเข้าไปที่50เนี่ยนะเปลี่ยนเป็นสักเอา10ไปเลยนี่ครับดีเลย์10นะถ้าในรุ่น912เนี่ยแอดเคยทำคลิปไว้เนี่ยมันจะใส่20อันอาจจะช้าไปก็ลองเป็นสัก10ไปเลยครับแต่อย่าต่ำกว่า10นะครับเดี๋ยวเมาส์มีปัญหานะครับเสร็จแล้วก็อันนี้คือเสร็จแล้วกดคอนเฟิร์มด้วยนะครับอย่าลืมกดคอนเฟิร์มเด็ดขาดต้องกดด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันหายนะเสร็จแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกครับแล้วเราก็มาเปลี่ยนเลข5ให้เป็นเลขคลิกก็คือเป็นคลิกซ้ายธรรมดาอยู่ที่เลข5แล้วนะครับส่วน1เนี่ยก็เป็นมาโครเลือกไปที่มาโครแล้วก็กดเลือกชื่อที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ในฟังก์ชันตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับต้องติ๊กไปที่ช่องล่างสุดนะคือการทำงานโดยการที่ว่าเรากดคลิกไปปุ๊บเนี่ยมาโครก็จะทำงานพอเราปล่อยก็ถึงจะหยุดนะครับมันก็ถึงได้เรียกว่าคลิกค้างนั่นเองกดโอเคไปท่านี้ก็ได้แล้วนะครับแบบนี้นะกดแอปพลายทีนึงครับโอ้โทษทีครับลืมไปว่าเราไปตั้งไว้เลข5แล้วถ้าเราไปกดเลข1มันก็จะเป็นอย่างเมื่อกี้นะครับให้กดที่เลข5นะเวลาเราจะคลิกเข้าโปรแกรมอะไรนะครับไม่งั้นเดี๋ยวรั่วเลยนะถ้าไปกดเลข1อย่างเมื่อกี้ที่แอดไปกดเนี่ยโดนลืมไปทีนี้เดี๋ยวลองไปยิงในเกมให้ดูว่าเป็นยังไงครับเราเข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะทีนี้เนี่ยแอดจะมาบอกเรื่องฉายานิดนึงถ้าจะใช้มาโครอาร์คนะครับแอดแนะนำไปที่ลั่น4นะลั่น4เลยนะครับแต่ว่ามันจะเสียควบคุมนะก็คือปืนมันจะสายเยอะมากๆแต่ว่าได้ความเร็วการลั่นกระสุนเพิ่มมาถึง4ก็คือเอาเลือกไปเลยครับเนี่ยลั่น4เอาลืมไปต้องเอาออกก่อนนะครับเลือกไปเลยหรือใครที่ไม่มีลั่น4นะครับก็ใช้เท่าที่มีฮะมีลั่น1ก็ใส่ลั่น1แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะช้าหน่อยเท่านั้นเองเดี๋ยวลองสร้างห้องมีห้องอยู่แล้วโอเคลืมบอกไปว่าการตั้งค่านะครับตั้งให้น้อยที่สุดนะต่ำที่สุดแอดใช้ภาพเนี่ยดูนะครับอันแรกเนี่ยก็คือรายละเอียดอยู่ที่1024x768ก็คือต่ำที่สุดของเกมที่มีส่วนอัตราการตัดต่อภาพเนี่ยแอดใช้อยู่ที่120เครื่องแอดเนี่ยจอแอดเนี่ยเลือกได้ถึง144เฮิร์ตนะครับซึ่งจอเฮิร์ตเยอะๆเนี่ยเล่นมาโครมันจะดีนะครับมันจะลื่นแต่บางเครื่องเนี่ยก็อาจจะได้แค่75หรือแค่60ก็ปรับเท่าที่มีครับปรับอันไหนได้เยอะสุดก็อันนั้นเลยประมาณนั้นเสร็จแล้วเนี่ย
เราดูที่การแสดงผลครับแอดจะเลือกเป็นเนี่ยเอฟเฟกต์ข้างล่างเนี่ยนะต่ำสุดหมดเลยนะครับส่วนพวกนี้ออกหมดเลยแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวแอดจะต้องยิงอาร์คให้ดูแอดคงต้องใส่เอฟเฟกต์เข้ามาไม่งั้นมันจะไม่เห็นรอยกระสุนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่แอดยิงลูกซองกับสไนให้ดูเนี่ยแอดเอาอันนี้ออกไปมันเลยไม่มีรอยกระสุนที่กำแพงแต่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวมันต้องยิงให้ดูเราเดี๋ยวเอากลับเข้ามาโอเคเดี๋ยวลองไปยิงกันดูครับนี่นะเดี๋ยวยิงให้ดูแบบว่าแบบไม่ใช้มาโครก่อนนู่นไปนู่นเลยครับอันนี้คือลั่น4นะอันนี้ใช้มาโครนะครับคือปืนเนี่ยมันจะดีดขึ้นนะครับถ้าใช้มาโครอ่ะแต่เราก็กดปืนลงเนี่ยมันจะดีดขึ้นไปอย่างนี้นะเอาแบบไม่กดลงให้ดูก่อนแล้วกันเอาแบบให้มันดีดขึ้นไปเองอาจจะเห็นว่ากระสุนมันอยู่ที่เดิมเลยนะมันจะไปสุดยิงขึ้นไปเป็นเส้นตรงแล้วไปสุดอยู่แบบนี้นะเราก็แค่ทำการกดปืนลงอาจจะยิงให้ดูทีอันนี้กดลงมากดมาอยู่ในระดับที่คิดว่ามันน่าจะโดนหัวครับแล้วเราก็ใช้การยิงแบบนี้ยิงดักหรือยิงในระยะไกลๆเนี่ยเราจะได้เปรียบนะครับเนี่ยฮะเนี่ยเรากดปืนลงมาในระยะที่มันพอดีหัวเนี่ยมันก็จะโดนเลยนะครับสำหรับใครที่ยิงแล้วขัดติดๆนะครับอันนั้นต้องดูสเปคเครื่องของท่านด้วยนะครับว่ามันไหวไหมโอเคไหมเดี๋ยวก็จะเสียความรู้สึกเปล่าๆนะครับถามว่าแบบว่าเอ๊ะทำไมถึงทำไม่ได้เหมือนที่แอดทำเครื่องแอดค่อนข้างแรงนะครับบอกก่อนเลยก็ยังไงมีสงสัยตรงไหนก็สอบถามมาได้ครับในแฟนเพจแอดก็คอยให้คำแนะนำอยู่คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ